ก็ตามนะคะทางด้านของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เชื่อว่าหลังจากที่ได้ทำหนังสือชี้แจงนะคะแล้วก็มีการเร่งรัดคดีอย่างต่อเนื่องนะคะก็เชื่อว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เกาะเต่านั้นจากนี้ไปจะดีขึ้นค่ะหลังจากที่เกิดเหตุฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่นั้นเร่งทํางานโดยเฉพาะการติดตามคดีนั้นอย่าง เต็มที่ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ตอนนี้ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการทำงานค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามตีกรอบให้แคบลงและผลการตรวจสอบ dna ล่าสุดพบว่าเป็นของชาวเอเชียแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคนไทยหรือแรงงานต่างบ้าวนะคะทั้งนี้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้ผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ในเกาะหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในวันนั้นก็มีเรือนะ มีเรือเข้ามาหลบอยู่เป็นสิบกํลังนะครับเข้ามาหลบหลบลมอยู่ที่เกาะเตานะครับจะออกไปตอนไหนเราเลิกไม่ออกหรือว่าเป็นเป็นคนไทยหรือว่าจะเป็นชาวต่างด้าวซึ่งยังไม่ยังไม่ทราบแน่แต่รู้อย่างเดียวว่าเป็นคนเอเชียนแน่นอนแต่เราก็พยายามที่จะตีกรอบนะครับทําให้ชัดเจนแล้วก็ในการดาเนินการเขาก,ก,ก็ก็ปิดเกาะมาโดยตลอดแล้วก็พยายามเข้าหาก็จำกัดวงให้แคบลงนะครับ พยายามที่จะรักษาให้จะหาตัวให้ได้ได้ครับราทางด้านของนายทวัชชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เชื่อว่าหลังจากได้ออกแถลงการชี้แจงนักท่องเที่ยวกรณีการสังหารนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่าแล้วสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยแล้วก็ที่เกาะเต่านะคะน่าจะดีขึ้นในไม่ช้า เนื่องจากทางการไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้มีการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ